กรมการแพทย์เป็นองค์กรที่ดูแลสุขภาพและชีวิตของประชาชนมุ่งการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่าสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งทางวิชาการและบริการทางการแพทย์โดยเน้นโรคที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมีสถานบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและส่วนภูมิภาคจำนวน32แห่งกรมการแพทย์ได้เพิ่มบทบาทการทำงานที่จะนำนวัตกรรมทั้งที่เป็นเครื่องมือและองค์ความรู้ที่เป็นเลิศไปสู่ประชาชนในวงกว้างภายใต้ภารกิจ The Best for the Most โดยมีนโยบายการปฏิรูป4ด้านประกอบด้วยปฏิรูปบทบาทหน้าที่ Function Reform เป็นการปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในกรมการแพทย์ให้มุ่งเน้นการถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์สู่โรงพยาบาลในเขตสุขภาพส่งเสริมงานวิจัยด้านคลินิกรวมถึงการเพิ่มองค์ความรู้และทักษะเฉพาะทางให้กับบุคลากรทางการแพทย์เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะการปลูกถ่ายไขกระดูกการรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดและแก้ไขเส้นเลือดตีบด้วยวิธีใส่สายสวนหัวใจปฏิรูปประเด็น Agenda Reformมุ่งเน้นแก้ไขประเด็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศร่วมกับหลายภาคส่วนได้แก่ประเด็นผู้สูงอายุพัฒนาระบบคัดกรองประเมินสุขภาพจัดการข้อมูลเพื่อการส่งต่อและการจัดทำระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเชื่อมโยงทั้งประเทศประเด็นโรคมะเร็งดำเนินการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยมีเป้าหมายคัดกรองได้ 100% ภายในปี 2565ประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพัฒนาโครงข่ายโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศให้สามารถรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดสมองอุดตันได้อย่างทันท่วงทีลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการประเด็นยาเสพติดแก้ไขปัญหาผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบปฏิรูปพื้นที่ Area Reformเป็นการทำงานร่วมกับเขตสุขภาพโดยจัดตั้งสำนักการแพทย์เขต13แห่งเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในพื้นที่เช่นพัฒนากลุ่มโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลพยุพราชด้านคลินิกล้างไตคลินิกโรคผิวหนังการผ่าต้อกระจกตาพัฒนาการแพทย์เฉพาะทางตามความต้องการของพื้นที่เช่นสนับสนุนกุมารแพทย์แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนแพทย์ผ่าตัดหัวใจแก่โรงพยาบาลสระบุรีปฏิรูประบบ System Reform พลิกโฉมระบบบุคลากรโดยใช้เครื่องมือติดตามความผาสุกในองค์กรรวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขเปลี่ยนแปลงระบบดิจิตอลเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Hospital ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายการลงทะเบียนการจองคิวล่วงหน้าลดการใช้กระดาษในการสั่งยาและการชำระเงินกรมการแพทย์มีผลงานเด่นได้แก่การพัฒนาช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสามารถลดอัตราตายในโรงพยาบาลน้อยกว่า 10% พัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับโดยจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติและถ่ายทอดวิธีการผ่าตัดโดยมีผู้ป่วยที่เข้าร่วมผ่าตัดจำนวนมากกว่า 10,000 รายลดค่าใช้จ่ายได้ถึง660ล้านบาทผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอดจำนวน 188,000 รายบริการเชิงรุกในจังหวัดที่มีปัญหาด้านการผลิตกายอุปกรณ์แขนขาเทียมคนพิการได้รับบริการจำนวน 2,375 รายกรมการแพทย์เตรียมพัฒนาโครงการสำคัญได้แก่โครงการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง MOPH Medical Complex เป็นโครงการนำร่องลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกเข้าถึงบริการที่ทันสมัยและลดความแออัดในโรงพยาบาลภาครัฐศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเป็นศูนย์กลางการพัฒนางานและบุคลากรด้านผู้สูงอายุในระดับภูมิภาคอาเซียนศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุเป็นศูนย์ที่ให้บริการผู้สูงอายุที่จะพัฒนานวัตกรรมการจัดการปัญหาสุขภาพและวางแผนการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมอบรมและรับรองผู้ผ่านหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารสกัดกัญชาอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดด้านการดูแลรักษารวมทั้งผลิตคู่มือการใช้กัญชาทางการแพทย์และให้ความรู้แก่ประชาชนกรมการแพทย์คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตการทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่กรมการแพทย์ยึดถือมาโดยตลอดและนับเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่ามากที่สุดดูแลด้วยใจหายได้ด้วยเทคโนโลยีเย้ความสุขให้คนไทย